ิดภาพลูกสาวโน้ตอุดมที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อนต้องบอกเลยค่ะว่าทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับโน้ตอุดมแต้พานิศิลปินคอมเมดี้นักแสดงนักเขียนคนเขียนบททำงานศิลปะและเป็นพิธีกรการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนหรือการแสดงตลกคนเดียวบนเวทีโดยก่อนหน้านี้เรื่องราวของโน้ตอุดมแต้พานิศได้ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์กับภาพน่ารักที่เจ้าตัวได้ขับรถส่งลูกสาวน้องปรีมไปโรงเรียนอินเตอร์วันแรกซึ่งจากภาพดังกล่าวหลายคนชื่นชมกับการกระทำของโน้ตอุดมเป็นอย่างมากทั้งนี้น้องปรีมคือเด็กที่โน้ตอุดมรับดูแลในบทบาทคุณพ่ออุปถัมภ์ซึ่งเจ้าตัวได้ดูแลน้องปรีมมาหลายปีแล้วนอกจากน้องปรีมเจ้าตัวยังรับอุปการะเลี้ยงดูเด็กอีกกว่า20คนจากสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หรือบ้านลูกเหรียงซึ่งเด็กๆ กลุ่มนี้ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอขอบคุณแหล่งข่าวทีวีพูออนไลน์.com